มีคนส่งมาถามปีนี้มันบอกเลยว่าแค่ทานข้าวอ่ะไม่ต้องมาสัมภาษณ์รอไม่มีอะไรจริงๆไม่มีประเด็นการเมืองทั้งสิ้นค่ะเพราะว่าปกติทานข้าวกันพยายามจะทานข้าวอาทิตย์ละวันอยู่แล้วถ้าวันอาทิตย์ไม่ได้ก็วันธรรมดาค่ะมีเมนูอะไรที่เราเตรียมให้คุณพ่อบ้างไหมคะคุณพ่อเตรียมให้นะเราไม่ทราบเลยว่ามีอะไรทานค่ะนี่ทานข้าวครับคุณพ่ออยากทานอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าครับอิงมั่นใจว่าน่าจะเป็นอาหารไทยเดาไหมเดี๋ยวจะถ่ายลงใน IG story แล้วกันจะได้เห็นเนื้อพี่คุณนั้นแล้วกันนะตอนนี้อาการคุณพ่อเป็นยังไงบ้างคะถ้าอัปเดตตอนนี้จริงๆคุณหมอก็แนะนำว่าอย่าเพิ่งไปไหนนะคะก็ให้พักก็จะดีที่สุดแต่ว่าสิ่งที่อิงสังเกตจริงๆก็คือเพิ่งเขาโทรมาวันก่อนอิงอยู่ที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าเสียงเขามันเสียงสดใสเนี่ยอิงไม่ได้ยินมานานจริงๆมันสดใสขึ้นแล้วมันก็รู้สึก